ัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครูปลายทางเรียนปลายทางทุกคนนะคะกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะพบกันในวิชาประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์วันนี้เป็นเรื่องของพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะและคุณครูก็จะทบทวนความรู้กับนักเรียนนะคะในสมัยอยุธยาและสมัยกรุงธนบุรีนะคะนักเรียนคงจะจำความรู้ที่เรียนมาได้บ้างนะคะจำได้ไหมลูกคิดว่าจำได้ไหมคะถ้าจำยังไม่ค่อยได้เดี๋ยวคุณครูจะทบทวนด้วยเสียงเพลงนะคะเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้จดจำนะคะค่ะเดี๋ยวก็เตรียมฟังนะลูกร้องได้ช่วยกันร้องขอปรบมือก็ได้ลูกฟังเนื้อเพลงด้วยเพลงที่2ต่อเลยนะคะเป็นการสรุปทบทวนนะคะเพราะมีหลายคนไม่ได้เรียนในวันนั้นเรื่องสองศึกบางอาจารย์
ประมือให้ตัวเองด้วยนะคะค่ะจากเนื้อเพลงทั้งสองเพลงนะคะทั้งอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนะคะในอดีตกรุงศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานีของไทยนะคะถึงแม้ว่าจะเกิดความเสียหายจะเกิดการสู้รบกับศัตรูนะคะแต่คนไทยของเราประเทศไทยของเราก็ยังเป็นเอกราชนะคะไม่ตกเป็นเมืองขึ้นกับใครนะคะโดยเฉพาะอีกหนึ่งเพลงคือศึกบางระจันคนไทยเรามีความรักความสามัคคีต่อกันเราก็สามารถต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงได้ขอให้คนไทยนั้นมีความรักนะคะเน้นมีความรักซึ่งกันและกันสามัคคีต่อกันนะคะไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนะคะทำอะไรต้องนึกถึงประเทศชาตินะคะบ้านเมืองของเราก็จะได้อยู่อย่างมีอิสรภาพคือมีเอกราชของชาติไทยนั่นเองนะคะค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะพระเจ้าตากสินมหาราชพระนามเดิมว่าสินนะคะ